สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียปาน30ล้านดันขอเป็นโสดใช้ชีวิตสมถะทำนาเก็บค่าเช่าที่กินต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเสียปานที่ก่อนหน้านี้ถูกรางวัลที่1รวย30ล้านจากพนักงานโรงงานเป็นเศรษฐีในพริบตาโดยผู้สื่อข่าวได้พบกับนายยงยุทธแก้วสวนจิกอายุ44ปีหรือเสียปาน30ล้านที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหลังจากถูกหวย3010ล้านผ่านเวลามา5ปีแล้วโดยเสียปานอาศัยอยู่ลำพังในบ้านหลังใหญ่มีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าบ้านและป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตโดยเสียปานเล่าหลังถูกหวย30ล้านก็กลับมาซื้อที่ที่ตนเองและพ่อแม่เคยเช่าอยู่ในพื้นที่เกือบ30ไร่ตอนนี้แบ่งขายไปบางส่วนเพื่อที่จะได้มีเพื่อนบ้านอยู่เป็นเพื่อนส่วนรอบๆบริเวณบ้านก็มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทำคลองไส้ไก่ทำที่พักตอนแรกตั้งใจว่าจะทำบ่อฟิชชิงพาร์คแต่มาเจอโควิดระบาดก็เลยชะลอไว้ก่อนเงินบางส่วนก็มาซื้อรถถ่ายตอนนี้ยกให้พี่ชายไปฟรีๆและเหลือรถเกี่ยวข้าวที่เอาไว้รับจ้างและเกี่ยวข้าวของตนเองพร้อมกับทดลองขับรถเกี่ยวข้าวให้ผู้สื่อข่าวดูจากนั้นก็พาไปดูที่นาที่เช่าเขาทำนาโดยเสียปานนำข้าวไปชำที่ว่างในที่นาท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุชีวิตตอนนี้ตนเองก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่ก่อนลำบากมากเคยต้มข้าวแห้งกินแม้จะมีเงินเป็นล้านก็ประหยัดอดออมซื้อในสิ่งที่คิดว่าตัวเองจำเป็นและสร้างอาชีพแต่ก่อนมีรถถ่ายรับจ้างแต่ตอนนี้ยกให้พี่ชายไปแล้วชีวิตแต่ละวันก็อยู่แต่ในบ้านในสวนมีฤดูการเกี่ยวข้าวก็ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวตอนนี้นางก็ทำนาตัวเองและเช่าญาติพี่น้องกว่า70ไร่ได้ปีละประมาณ 300,000 บาทแบ่งกับพี่ชายเท่านี้ก็มีความสุขแล้วส่วนเงิน30ล้านที่ถูกหวยมาตอนนี้ก็เหลือประมาณ10กว่าล้านคิดว่าเพียงพอกับชีวิตตนเองและลูกจนกว่าตนเองจะจบจากชีวิตไปจากโลกนี้ส่วนวันไหนว่างๆก็ไปทำบุญเห็นคนทุกข์ยากก็ช่วยทุกคนไปบริจาคโรงศพ บ้างแต่คนปกติดีๆจะมาขอตนเองไม่ได้ให้นะครับตอนท้ายเสียปาน30ล้านฝากข้อคิดในการใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตโควิดระบาดว่าขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนคนเรากว่าจะเกิดมาได้กว่าพ่อแม่จะเลี้ยงดูเรามาจนใหญ่ฝากถึงทุกคนที่กำลังท้อแท้ถึงขั้นฆ่าตัวตายในช่วงวิกฤตโควิดระบาดให้ฉุกคิดก่อนสักนิดอย่าดีกว่าทำได้ต้องมีสว่างดวงอาทิตย์มีตกก็ต้องมีขึ้นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสักวันจะดีขึ้นอยากให้ทุกคนที่กำลังท้อแท้คิดถึงหน้าพ่อหน้าลูกเราต้องดูแลเขาเรานั้นต้องสู้ต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ